ตอบคำถามจากการฟังนะอาจจะเป็นนิทานอาจจะเป็นบทสนทนาอาจจะเป็นเรื่องสั้นๆก็ได้นะคะทีนี้ไปดูนะคะเราครูจะอธิบายเรื่องการใช้ need to want to แล้วก็ like to ประโยคแรกครูบอกว่ายังไงคะประโยคแรก I need to clean my room ครูบอกแล้วว่า need มีความหมายเหมือนกับคำว่า want ตัวหนึ่งเหมือนกับตัวที่สอง I need to clean my roomประโยคที่สองค่ะนักเรียนไม่ต้องลอกทั้งสามประโยคลอกนิดเสร็จปุ๊บขีดเส้นใต้ want ขีดเส้นใต้อีกประโยคหนึ่งก็ใส่ไปคำเดียวประโยคที่สองอ่านว่าอะไรคะ read the second sentence อ่านประโยคที่สองค่ะ a can of soda นะประโยคสุดท้ายค่ะครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูประโยค3ประโยคนะถามนักเรียนแต่ประโยคว่าในแต่ละประโยคมีเวิร์บกี่ตัวมีเวิร์บภาษาอังกฤษเรียกว่าเวิร์บภาษาไทยเรียกว่าคำอะไรคะกริยาคำกริยาถามว่าในแต่ละประโยคเนี่ยมีคำกริยากี่ประโยคเอาประโยคแรกก็ได้ I need to clean my roomมีคำกริยากี่คำคะเอา1คำนักเรียนตอบ1คำเอาคนอื่นตอบมีอีกไหมคะ2คำ3คำ4คำมีไหมคะประโยคที่2 I want to buy a can of soda ถามว่าประโยคนี้มีกริยาหรือ verb กี่ตัวคะประโยคแรกมีตัวเดียวคำไหนคะที่เป็นกริยาประโยคแรก I need to clean my room clean ประโยคที่สองอะไรคือเป็นกริยาคะมีสองตัว buy กับ buy กับ can นะฮะโอเคประโยคที่สามนะคะ I like to watch TV watch มีกี่ตัวคะมีตัวเดียวนะคะนักเรียนจำโครงสร้างได้ไหมโครงสร้างของประโยคก็จะต้องมีอะไรคะโครงสร้างของประโยคมีอะไรคะมี subject ประโยคทุกประโยคต้องมีประธานบวกกริยาถามว่ากริยาอยู่ตรงไหนอยู่หลังประธานเพราะนั้นดูทุกตัวถามว่า3ประโยคนี้คำใดที่ทำหน้าที่เป็นประธาน I ตัวที่อยู่ต่อจาก I ก็จะทำหน้าที่เป็นกริยาของประโยคประโยคแรกอะไรอยู่ต่อจาก I need ประโยคที่สอง want ประโยคที่สาม like ดูต่อมานะคะแล้วมีอีก clean นักเรียนทราบความหมายไหมคะ clean คืออะไรคะทราบคืออะไรคะล้างทำความสะอาดเอาดีมากนะคะแล้ว buy นะคะ buy ซื้อไปซื้อทำยังไงคะนึกภาพพจน์ออกไหมไปซื้อของนึกภาพพจน์ออกไหมคะต้องทำยังไงท่าทางหยิบปุ๊บหนีปั๊บเพื่อนบอกจ่ายตังค์ดีมากเวลาไปซื้อเขาต้องจ่ายตังค์เขาทำความสะอาดต้องทำยังไงคะต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมอาจจะมีผ้าขี้ริ้วอาจจะมีไม้ถูใช่ไหมคะอาจจะมีแปรงขัดอันนี้เรียกว่าทำความสะอาดเป็นแอคชั่นไหมคะเป็นการกระทำไหมคะนึกภาพพจน์ออกแล้วสุดท้ายมีไหมคะ watch คืออะไรคะดูอะไรคะดูทีวีทำยังไงคะหลับตาลืมตาแล้วก็มองไปที่โทรทัศน์หรือทีวีนะเพราะนั้นครูเคยสอนจากบทที่แล้วไปนะคะเรื่อง action verb นึกออกไหม action verb verb ที่แสดงการกระทำได้นะ action verb ถามว่าแต่ละประโยคตอบครูใหม่ค่ะครูอธิบายแล้วแต่ละประโยคมีกริยากี่ตัวคะตอบค่ะใช่หนึ่งไหมไม่ใช่สองหรือสามสองตัวถูกต้องคำว่าอะมีอะอยู่หน้าอะอยู่หน้าไม่สามารถอยู่หน้ากริยาได้ can กระป๋อง a can of soda โซ
โซดาในนี้ไม่ได้แปลว่าน้ำโซดาที่กินกับเหล้าโซดาคือน้ำอัดลมรู้จักน้ำอัดลมไหมคะ A can of soda ก็คือน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องน้ำอัดลมที่อยู่ในกระป๋องอะนึกออกไหมเพราะนั้นแคนกระป๋องใช่กริยาไหมไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพวกนี้ to watch to buy to clean ตัวของครูที่เป็นสีน้ำเงินเนี้ยเราจะเรียกเจ้าตัวนี้ว่า infinitive จดลงไปด้วยนะคะ infinitive นะแต่การใช้ตัวแรก need to need แปลว่า want want แปลว่า need แปลว่าอะไรคะทั้ง want ทั้ง need แปลว่าอะไรคะสรุป want แปลว่าอะไรคะต้องการนั้นครูบอกว่า want แปลเหมือน need need ก็แปลเหมือน wantนั้น need ก็แปลว่าต้องการ want ก็แปลว่าต้องการแต่มันแตกต่างกันค่ะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง need to need คือจำเป็น need คือจำเป็นจำเป็นต้องได้เช่นเสื้อนักเรียนรีดไหม้ไปครึ่งตัวอันนี้ want หรือ need need จำเป็นต้องมีใส่มาโรงเรียนต้องหามาใส่มาโรงเรียนแต่มีเสื้อยืดอยู่10ตัวแล้วโอ้โหยังใหม่อยู่เลยแต่จะซื้ออีก1ตัวนะแม่ไม่ให้ตังค์เพราะว่าอะไรเป็น want หรือ need want นี่คือความแตกต่างรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างพอเพียงเหมือนทุกวันนี้เห็นนักเรียนพกโทรศัพท์กันมาโอ้โหไฮโซโทรศัพท์นะคะถามว่ามีรายได้เดือนเท่าไหร่คะเราก็ไม่รู้จักเวลานะในการใช้เนี่ยไม่รู้จักหน้าที่ด้วยเวลาในชั่วโมงหยิบขึ้นมาจิ้มจิ้มจิ้มครูเผลออะไรจิ้มเล่นเกมอยู่ใต้โต๊ะอยากจะจิ้มก็จิ้มเข้าไปเรียนไม่เรียนถูกเรื่องไหมนะเพราะนั้นถามว่าโทรศัพท์เป็นสิ่งจำเป็นไหมคะตอนเวลาเรียนของเราไม่จำเป็นยังไม่จำเป็นแต่ถ้าไปเรียนระดับโตๆหรืออาจจะเป็นม.ปลายครูให้หาศัพท์ให้สืบค้นก็เอาขึ้นมาเล่นได้ไม่มีใครเขาว่าแต่ไม่ใช่เอามานั่งจิ้มเกมอยู่ใต้โต๊ะเอามาโทรอะไรก็ไม่รู้นะคะสมัยครูไม่เห็นมีโทรศัพท์ก็อยู่ได้นะโทรศัพท์ตู้มีนะคะก็ไม่ค่อยโทรก็รู้เวลาต้องกลับบ้านเวลาเท่านี้ต้องไปทำอะไรเวลาเท่านี้นั้นก็ตรงเวลาไม่ใช่ว่ากลับบ้านแล้วแฉลบไปนู่นก่อนไม่มีกลับบ้านต้องถึงบ้านทำการม่งกันบ้านนะคะทำงานบ้านเราเรียกเจ้าว่า infinitive นะคะบอกความจำเป็นส่วน want to นะคะสีชมพูเหมือนกันนะบอกอะไรคะบอกความต้องการนะคะเพราะนั้นเส้นสีแดงก็คือความหมายสีแดงนะครูชอบสีสันนะคะจะเขียนสีอะไรก็ได้ครูไม่ว่าจะขีดเส้นก็ได้ตามใจแต่ไม่ชอบอย่างเดียวเขียนติดเป็นพืชคือไม่มีช่องให้อ่านบ้างอ่ะนั้นเขียนอะไรไปเรื่องๆควรจะเว้น1บรรทัดนะขึ้นเรื่องใหม่นะคะหรือว่าขึ้นสไลด์ใหม่อาจจะเว้น1บรรทัดก็ได้ให้รู้ว่าเออนี่สไลด์ใหม่แล้วนะนะคะLike to like แปลว่าอะไรคะ like เส้นสีอะไรคะเส้นสีดำ like แปลว่าบอกความชอบนะคะเพราะนั้น3อันนี้เป็นไงคะความหมายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนเลย need to จำเป็นต้องมีจำเป็นต้องได้ want to เป็นคะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ไม่เป็นไรไม่เดือดร้อน like to แสดงความชื่นชอบใช่ไหมชอบอะไรเช่น need to clean my roomห้องสกปรกมากต้องนิดละจำเป็นแหละทำไม่จำเป็นไม่ทำหนูมาแล้วกัดแทะเจงกระบวยหมดใช่ไหมคะ Want to buy a can of soda น้ำบัดลมโอ้โหอยากซื้อไม่กินเป็นไรไหมคะดีซะอีกใช่ไหมคะเพราะน้ำบัดลมเนี่ยไปกินบ่อยมันกัดกระเพาะเมื่อก่อนครูนะเป๊ปซี่วันละ2ขวดจะเลิกหมดละแต่กินนะกินได้นานๆกินสักทีนึงแต่ทุกประจำวันน้ำเปล่าค่ะน้ำอะไรคะน้ำเปล่าwarm water น้ำอุ่นเลยนะคะจะดีมากเลยนะส่วนไลท์แสดงความชอบนักเรียนชอบกันเยอะใช่ไหมคะโอ้ชอบมากตังไม่มีหรอกแต่ชอบนะคะโอเคน่าจะเรียบร้อยนะคะทีนี้จดต่อไปอีกค่ะขึ้นเว้นสักบรรทัดหนึ่งครูจะให้นักความรู้นักเรียนเรื่องการใช้ infinitive เดี๋ยวฝึกเดี๋ยวดูตัวอย่างการแต่งประโยคฝึกแต่งประโยคนะคะแต่งประโยคเสร็จนะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวนำเสนอค่ะ infinitive คืออะไรคือรูปกริยา
ที่ไม่ผันตามประธานหรือตามเทนส์นะฮะแบ่งเป็น2ประเภทไม่ผันคือประธานเอกพจน์กริยาเติม S นึกออกไหมคะนี่เขาเรียกว่าผันตามประธานนะpresent progressive ถ้าเป็น is verb ต้องตามด้วย ing ก็คือผันตามประธานเช่น she is reading นะ is read เติม ing they are writing นะไม่ใช้เพราะนั้นเราจะไม่เติมอะไรข้างหลังกริยาเลยคือสรุปว่าไม่มีการเติม is ไม่มีการเติม ing ตามที่เราเรียนไปแล้วนะเรียกว่าไม่ผันนะคะไม่ผันนักเรียนจดไปเองนะไม่ผันคืออะไรไม่เติม s ไม่เติม ing ไม่เติมสิ่งใดๆทั้งสิ้นลงไปแบ่งออกเป็น2ประเภทคือข้อ1 1 infinitive with to 2 infinitive without to จดลงไปก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังปลายทางก็ต้องมีจดด้วยนะคะวันนี้อย่าสะสมนะคะอย่าสมงานเป็นดินพ่อขังหมูวันศุกร์ใช่ไหมคะจะต้องส่งสมุดแล้วนะคะแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะ infinitive with to กับ infinitive without to เดี๋ยวครูจะสอน2หัวข้อนี้อีก2สไลด์นะคะจดอีกนิดหนึ่งค่ะถามว่าในภาษาอังกฤษใช้เยอะไหมแบบนี้ใช้เยอะนะคะลองสังเกตประโยคลองที่เรากลับไปอ่านดูในหนังสือลองดูซิว่ามีประเภทนี้ไหมบทนี้มีแน่นอนค่ะเรียบร้อยไหมคะตรงนี้มีใครไม่เรียบร้อยไหมคะมีคันหัวค่ะไปดูเรื่องแรกค่ะเรื่องที่1ค่ะเรื่องที่1ใครจดไม่ทันก็เขียน1ก่อนนะคะแล้วก็ดูของตัวเองลงไปไม่ต้องเงยดูบนทีวีมันเรื่องเดียวกันนะฮะใช่ไหมคะ infinitive with to นะ infinitive with to ก็คือเรื่องที่1นั่นเองเอามาจากเรื่องที่1นะคะคือกริยาที่นำหน้าด้วย to มี to นำหน้านั่นเองเช่น read ก็เป็น to read eat ก็เป็น to eat like ก็เป็น to like